นักมวยดาวเด่นนักมวยช้างเผือกจากภูธรเนี่ยนี่สแตทนะครับขึ้นมาให้ดูกันครับอายุห่างกันโอ้โห14ปีครับแต่ไม่มีปัญหาในแนวตั้งครับก็ชกกันที่น้ำหนัก69กิโลกรัมนะครับไก่ชนนี่ประเภทพระเอกดาวพระเอกจากภูธรนะคุณชายนะแน่นอนครับว่าไทยไฟเองเนี่ยเปิดโอกาสครับนักมวยที่เป็นช้างเผือกจากภูธรเนี่ยพร้อมที่จะปั้นให้เป็นซุปตาร์ดับโลกอยู่แล้วนะครับน้องๆใครก็เหมือนกันที่แบบว่าอยากจะเข้ามาชกที่ไทยไฟตอนนี้ชกอยู่ต่างจังหวัดมีความสามารถนะครับอยากจะมาออกทีวีอยากจะมีชื่อเสียงที่นี่เปิดกว้างไหมแน่นอนครับเปิดกว้างแน่นอนนี่เป็นนโยบายของพี่มดดร.นพพร วาทินอยู่แล้วนะครับใครที่คิดว่าตัวเองนี่อยากจะร่วมงานกับไทยไฟเนี่ยแชทเข้ามา DM เข้ามาทาง Facebook ของไทยไฟ Official เอาละครับเราเปิดกว้างนะใช่ครับก็สำหรับนักชกนะครับที่อาจจะเป็นดาวรุ่งภูธรหรือว่าดาวดังภูธรครับที่มีสไตล์การชกที่ดุดันครับนี่ครูดามครับนี่ก็มาถอดมงคลให้กับนักชกทางด้านมุมขาวครับอย่างอับเดลดารีครับอับเดลฮารีนะครับส่วนไก่ชนนี่2เดือนก่อนครับเคยมาต่อยที่ไทยไฟท์ลีกมาแล้วก็ชนะแดนสยามสสกุลลีมาครับวันนั้นก็ถือว่าดุดันเลยเอาครับยกแรกเดี๋ยวดูครับโอ้โหดูมัดกล้ามนี่คนละเรื่องเลยนะแต่ว่าในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอาวุธมัดเท้าข้อศอกเดี๋ยวดูครับว่าใครจะแน่กว่ากันเอาละครับเดินเลยครับโอ้หมัดหนักนะครับเหวี่ยงมาแล้วเอ้าโอ้เดี๋ยวดูว่าเด็กวัย16ครับโดนขู่ไปก่อนแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ไม่ได้โอ้อีกคนนึงได้กล้ามเนื้อครับอีกคนได้กระดูกมวยไทยครับหนีดีคนละอย่างโอ้ยพยายามเลือกออกแล้วก็โต้คืนแม่นๆครับแต่ตอนนี้โดนศอกแล้วครับไก่ชนครับไก่ชนโดนกดดันครับเตะซ้ายดักไปเจออ้าวแข้งต่อแข้งแข้งต่อแข้งซ้ายเตะมากระแทกไปครับหมัดหน้าสับไม่โดนเตะหลุดอ้าวอาจารย์รอทำโทษอยู่แล้วโอ้ไก่ชนนี่ดาวรุ่งจากยโสธรนะครับแล้วดูไม่มีกลัวนะครับโอ้หมัดเหวี่ยงของทางด้านอับเดลฮาดีครับหัวหน้าดีครับหุบซ้ายโอ้โหเอาครับตั้งสติกลับมาเดลฮาร์ดี้นี่หมัดหนักนะครับต้องระวังนี่ครับเอาขวาอีกทีนึงโอ้เตะแล้วขวามาเลยครับต้องเน้นอาวุธยาวๆก่อนครับไก่ชนไปปะทะตรงๆนี่ค่อนข้างเสียเปรียบเลยครับว่าไม่กลัวแล้วครับจิตหัวใจดีอยากเดินต่อแหมฮุกซ้ายมาเรื่อยๆโอ้ยขวาตรงเต็มหน้าเลยครับโอ้โหล่วงไปเลยโอ้กรรมการวงพัดต้องนับครับหมัดนี้โอ้โหเต็มๆเลยครับอับเดลฮาดีครับหมัดขวาโอ้แต่ดูแววตายังสู้อยู่ครับโอ้โดนนับแต่ว่าลุกขึ้นมามองขู่เลยครับไก่ชนมองขู่เลยครับทำท่าว่าจะดุกว่าเดิมหรือเปล่ายังไม่ได้จังหวะเอาเตะขวาไปครับระวังลูกสวนคืนด้วยนะอับเดลฮาดีกับไก่ชนครับแข้งขวาเตะมาครับอับเดลฮาดีมีหมัดมีแข้งสวนคืนไปครับเอาต่างคนต่างต่อยแข้งขวาเตะไปที่พับนอกระวังหมัดซ้ายมาครับอับเดลฮาดีซ้ายซ้ายขวานี่ของจริงครับซ้ายครับแหมแหมไปค้ำทางไปเบิกทางครับอับเดลฮาดีนี่แน่นอนครับมาต่อยหมัดแต่ว่าไก่ชนเองนี่หลากหลายครับอาวุธโอกาสยังเปิดกว้างครับเกมการชกใครจะอยู่ใครจะไปครับเอาแล้วครับเริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วครับไก่ชนโอ้โหดูครับยกแรกก็ใส่กันแบบนี้ครับเดี๋ยวพักคู่เดียวครับกลับมาตามกันต่อมาดูภาพช้าๆชัดๆนะครับในยกแรกที่ผ่านมาระหว่างทางด้านไก่ชนกับอับเดลดารีครับอับเดลฮาดีครับดูจังหวะต้นๆนี่ไก่ชนถือว่าใจสุดยอดเลยครับว่าหมัดหนักแต่ว่าไม่กลัวครับนี่ครับเดินวางแข้งไปก่อนเลยครับแข้งขวาแล้วดูจังหวะทีครับของอับเดลฮาดีครับถีบได้เต็มหน้าดีทีเดียวครับแล้วดูจังหวะนี่ครับหมัดขวาตรงครับโอ้โหเข้าเต็มหมัดเลยนะครับโอ้ยาที่จะต้านทานครับหมัดนี้เต็มหมัดจริงๆนะครับสวยงามครับแต่ว่าที่น่าชื่นชมกว่าก็คือไก่ชนเนี่ย
ยังฟื้นลุกกลับมาสู้ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวมาดูติดตามต่อในยกที่2นะครับสถานการณ์ยังเปิดกว้างกับนักมวยทั้งคู่ครับใครจะยืนอยู่บนเวทีเป็นคนสุดท้ายไปติดตามนะครับยก2ลุยกันต่อครับแหมว่าจิตหัวใจแกดีเหลือเกินครับลุกขึ้นมาสู้ได้โดนนับไปแล้วครับไก่ชนยกที่แล้วยกที่2ครับพยายามเนี่ยครับจี้ไปที่ฐานล่างหรือเปล่าครับไก่ชนเตะเสยๆครับไม่ถึงก็เจอขวาเจาะล่างคืนครับก็พยายามละเอียดมากขึ้นแล้วก็ระวังหมัดมากขึ้นนะครับไก่ชนครับมีศอกถางปากแล้วทางปากเรื่อยๆครับแม่ต้องงัดศอกเข้ามาสู้ครับโอ้แต่ว่าหมัดขวาอับดุลฮาดีไม่แล้วครับชุดใหญ่หมัดซ้ายขวาโอ้โหดูครับแหมมาชุดใหญ่จริงโอ้โหเข่าไปอีกครับอ้าวมีหมัดคืนมาครับไก่ชนโอ้แบบนี้นี่ต้องบอกว่าหยุดการเดินของอับดุลฮาดีได้พอสมควรครับเป็นยังไงครับโอ้กระจับหลุดหรือเปล่าครับอับดุลฮาดียังไงครับอยู่ก็จุกโอ้ขอเวลาครับกำลังเข้าได้เข้าเข็มนะครับกำลังเดือดครับกรรมการพงษ์ทัศน์นี่เคลียร์หน่อยครับเคลียร์อยู่ครับโอ้ยังไงครับอับดุลฮาดีจุกจุกครับจุกนับแล้วครับตอนนี้โอ้นอนสั้นไข้แล้วตอนนี้อับเดลโอ้จุกอ่ะจุกอ่ะมันจุกอาจารย์มันจุกโอ้โอ้ยไม่เป็นไรอาจารย์ไม่รู้หรอกขอเสียงเป็นกำลังใจแล้วยังไงครับเนี่ยคือแพ้ไปเลยใช่ไหมก็แพ้ไปแล้วครับนับ10ไปแล้วจังหวะมันไม่ชัดเจนนะครับว่าไม่รู้ว่าจุกจังไงเดี๋ยวดูภาพช้าดีกว่าพี่โจบอกทำใครก็ได้อย่าทำน้องผมเขาห่วงน้องแหละดูครับจังหวะต่อยหมัดครับแม่เกือบไม่รอดกันนะครับจังหวะนี้ของไก่ชนก็ยังไม่มีอะไรนะนี่เข่าครับไก่ชนนี่สถานการณ์เขาคันวิกฤตครับแต่ว่ามันได้หมัดขวานี่ครับทำให้โมเมนตัมเนี่ยเหมือนจะเหวี่ยงไปทางไก่ชนเลยครับเนี่ยเดี๋ยวดูนะหมัดขวาเปรี้ยงนี้ครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจังหวะไหนที่อับเดลเขาจุกนะฮะนี่ก็เตะเฉียวๆไปโอ้แต่สุดท้ายครับแหมนอนภาพอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ครับโอ้แหมอาจจะเจ็บแผลเก่าหรือเปล่านี่ก็ไม่ทราบนะครับสุดท้ายและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockoutBlack Corner ไก่ชน from ยโสธรครับก็เป็นไก่ชนครับพิจารณาโดนนับกลับมาชนะน็อกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมามวยรอบแต่ไฟลีกสายบี